เราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับสมมติว่าบังเอิญมีใครไปเสนอ2ชื่อนี้ขึ้นไปและที่ตั้งใจจะเสนอขึ้นไปก่อนหน้านี้ก็ต้องทํา2ชื่อให้เสียไปเลยนั่นก็คือหมายความว่าเอาละมาคุยกันใหม่ในพรรคประชาธิปัตย์หลังจากมีสื่อเชิญแล้วก็เสนอ2ชื่อที่ไม่ตรงกับ2ชื่อเดิมขึ้นไปก็เท่ากับ2ชื่อแรกไม่เกี่ยวนะฉันไม่ทำล่วงหน้านะครับไม่รู้ใครส่งไม่รู้นะครับแล้วก็มันไม่ได้มีผลในการที่ทำให้ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีนะอันนี้ก็คืออาจจะเป็นทางออกมีมติใหม่หลังจาก27แต่เป็น2ชื่อเดิมก็ไม่ได้นะอาจารย์ถ้าในกรณีที่ส่งไปแล้วนะถ้าเป็น2ชื่อเดิมที่เคยส่งไปแล้วเนี่ยจะมีเครื่องหมายคำถามเยอะว่าใครเป็นคนไปส่งนะแล้วก็เป็นการกระทำการก่อนหน้านะครับที่จะมีหนังสือเทียบเชิญหรือไม่เป็นการกระทำก่อนหน้าที่พรรคจะประชุมการมีมติกรรมการบริหารหรือไม่ครับคุณใช้สิทธิ์อะไรล่ะในการไปเสนอมันก็ตั้งข้อสังเกตได้ใช่นะครับแต่ถ้าหากว่าสมมติว่าเป็นหนังม้วนใหม่มีหนังสือทาบทามมาประชุมกรรมการบริหารแล้วก็เสนอ2ชื่อใหม่ขึ้นไปอันนี้ก็ตามขั้นตอนเพราะว่าเป็นขั้นตอนหลังจาก27ตามขั้นตอนทุกอย่างแต่ทีนี้ไม่รู้อาจารย์มีข้อมูลไหมว่าตกลงเขาส่งแล้วหรือยังไม่ส่งอันนี้เราก็ไม่ทราบไม่ยากหรอกครับเดี๋ยวถ้ามีคนไปร้องปปช.ร้องต่อศาลแสดงว่าเห็นแล้วไม่ใช่ก็จะเห็นไม่เห็นไม่รู้ทั้งปปช.ทั้งศาลเนี่ยมีอำนาจในการเรียกหน่วยราชการต่างๆมาซักถามได้นะฮะเช่นมีหรือเปล่ากฤษฎีกามีหนังสือตามมาไหมครับเรียกเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมาเฮ้ยคุณส่งไปหรือเปล่า2ชื่อนี้ครับทุกคนสามารถให้ข้อมูลต่อศาลต่อปปช.ได้นะครับถ้าให้ข้อมูลเป็นเท็จก็เป็นอาญาอีกนะครับก็ออกจากราชการเลยถึงขนาดนั้นนะครับ